เอาไว้อดใจรอไปก่อนดีกว่าแต่ตอนนี้พร้อมจะร่วมเดินทางไปกับพวกเราหรือยังฝั่งนี้น่ะพอจะพร้อมแล้วฝั่งนี้ทำไมเงียบไปฝั่งนี้พร้อมหรือยังใช้ได้ใช้ได้น่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับสีสันความสนุกครั้งใหม่ของซัมเมอร์หน้าร้อนจากโออิชิพร้อมกันได้เลยครับผมเย้ร้อนนี้โออิชิจัดใหญ่ให้คุณเลือกยิ่งใหญ่โออิชิอดคู่อยู่เลือกได้เพียงดื่มโออิชิแล้วสมราญรุ่นของรางวัลรวมมูลค่า60ล้านบาทส่งผ่านออนไลน์ขายสิ้นคูณ2วันนี้ถึง31พฤษภาคม2561ใหม่รสส้มดูสุดหอมเคี้ยวหนึบพร้อมนี้โออิชิจัดใหญ่ที่คุณเลือกกดหนึ่งมาไปลองดูสถานที่บนกระเป๊ะ100คนกดหนึ่งหรือกด2เลือกไปซิ่งในโตโยต้ายาริสร้อยคันกับสองที่สุดความยิ่งใหญ่โออิชิอดคู่อยู่เลือกได้เพียงดื่มโออิชิแล้วสมราญรุ่นของรางวัลรวมมูลค่า60ล้านบาทส่งผ่านออนไลน์ขายสิ้นคูณ2วันนี้ถึง31พฤษภาคม2561ใหม่รสส้มดูสุดหอมเคี้ยวหนึบWe'll be right back.
โอ้สุดยอดมากครับสวัสดี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 ครับขอบคุณแดนเซอร์ทุกคนด้วยแดนเซอร์ทุกคนน่ารักมากนะฮะโอ้โหตอนนี้เขาบอกว่าร้านรวงในสยามสแควร์นี่ปิดหมดแล้วนะปิดแล้วทำอะไรกันอยู่ฮะมาดูเป๊กผลิตโชคพี่แมวในกดด้วยพี่แมวในกดด้วยแล้วพี่แมวด้วยสวัสดีพี่แมวด้วยนะฮะโอ้ยเป็นไงครับขอเสียงกรี๊ดกับพรีเซนเตอร์ของเราหน่อยแล้วสวัสดีครับพี่หนูพลังทำงานขนาดว่าลำโพงจะพังกันเลยทีเดียวเอามาคุยกันหน่อยดีกว่ากับพรีเซนเตอร์ใหม่ของเราคือปีนี้นะฮะต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วเลยใช่ครับผมต้องยอมรับว่าเป็นปีของผลิตโชคจริงๆนะฮะผลิตโชคนี่นะมีเสร็จโอ้ยดูแลผลิตโชคดีมากอ่ะเราทำอีเวนต์บ่อยเกินไปแล้วนะ500เมตรอันนี้500เมตรเอามาปล่อยต่อด้วยคือเป๊กเนี่ยได้ทำงานกับโออิชิต่อเนื่องกันมาหลายแคมเปญแล้วเนาะตั้งแต่องุ่นเคียวโฮใช่แล้วก็มาวินเทอร์นี่ซัมเมอร์แล้วเป๊กจะไม่ไปไหนอีกเหรอยังเลยยังอยู่กับโออิชิเนาะแต่ว่าจะอยู่ไปอีกนานโอ้โหไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยสงสัยต้องเรียนรู้จากเป๊กไม่เยอะแล้วถามความรู้สึกหน่อยร่วมงานกับโออิชิอีกครั้งนึงเป็นไงบ้างครับเป็นครับครับผมก็แคมเปญแรกนะครับที่ได้ลอนช็อปมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยโอ้โหไม่เกิดสิเพิ่งจะเอิญได้ผู้โชคดีครบทั่วใช่ไหมมันจะได้ไปในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เราก็จะได้พาไปเที่ยวฮอกไกโดแบบนี้นะอันนี้เราก็คงจะทราบแล้วว่าจะพาไปเที่ยวไหนนะครับครับยังไม่ทันอะไรเลยไม่ทันอะไรเลยทางโออิชิก็มีแคมเปญใหม่นะครับจะพาไปล่องเรือสุราในช่วงซัมเมอร์นี่ไงเจ๋งมากๆเพราะจริงๆเราไปที่นู่นเนี่ยไปได้ทุกช่วงฤดูเลยนะญี่ปุ่นที่เที่ยวได้ทุกฤดูเที่ยวได้ทั้งปีแหละเพื่อนถามได้ดีกว่าเราจะไปในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเป็นประทับใจอะไรในช่วงซัมเมอร์ของที่นู่นบ้างจริงๆเราญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็น dream destination ของผมเลยโอ้แล้วเด็กๆครับ dream destination ของผมแต่ว่าบอกเลยนะครับยังไม่เคยขึ้นเรือเป็นครูซนะครับโอ้ไม่เคยส่วนใหญ่ไม่เคยไปเลยไม่เคยใช่เคยจะเป็นรูทอื่นนะครับแต่ว่าที่เราจะได้ไปขึ้นที่ญี่ปุ่นครับและเราจะเริ่มจากตอนใต้ของญี่ปุ่นครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจากโอ้โหครับไปเกียวโตครับเราก็จะไปหลายจังหวัดถือว่าปกติเราจะเดินทางด้วยรถไฟบ้างรถยนต์บ้างเราเปลี่ยนด้วยการเดินทางทางเรือบ้างสวยนะสุดท้ายสิ่งอย่างคือจะวนมานี่ด้วยปูซานเกาหลีคือเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นแล้วไปจนถึงเกาหลีเลยเหรอใช่ครับโอ้โหแสดงว่าทริปเดียว2ประเทศเลยเพื่อจะได้เจอโอป้าด้วยโอ้โหอะไรจะเอาไว้ครบขนาดนั้นไม่ครบสิครับแล้วจริงไปช่วงซัมเมอร์เนี่ยจริงการแต่งตัวหรือว่าการเตรียมเสื้อผ้านี่สบายๆเลยนะสบายๆไม่ต้องใหญ่มากใช่แล้วเป๊กก็จะใส่ขาสั้นอยู่ตลอดเวลาเสื้อบางๆซัมเมอร์ที่นู่นเขาก็ไม่ได้ร้อนคาดฝันว่าเป็นแต่งคนไปแล้วนะดูชุดวันนี้ซะก่อนโอ้ยน้องผมไม่ธรรมดาอยู่แล้วเสื้อสวยมากเลยเนี่ยเสื้อสวยมากเดี๋ยวดีลหลังรายการไม่แรกอันนี้ก็เย็นสบายดีก็ได้ครับแบบน่าสนุกมากนะเพราะว่าแต่ละที่ที่เราพาไปเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของความเป็นจังหวัดของเขาใช่ไหมครับก็มีศาลเจ้าอะไรอย่างเกียวโตเนี่ยโอ้ศาลเจ้าเยอะเยอะมากศาลเจ้าคือจริงๆเกียวโตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเมืองโบราณของโลกเลยนะครับครับอีกอย่างนึงคือเป็นเมืองของวัยรุ่นคือเก่าผสมผสานวัฒนธรรมด้วยวัยรุ่นด้วยนะฮะสาวๆจะเยอะมากแต่เราพาไปที่ของเราเนี่ยสาวก็เยอะมากเลยเนี่ยยืนถือป้ายไฟรออยู่เลยเอาไปว่าเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวรับรองเลยเป๊กจะดูแลลูกทริปอย่างดีที่สุดนะฮะแต่ไม่ใช่คนนั้นนะมีอะไรที่เป๊กเจอเรียกว่าคานาซาวะมีอะไรดีครับเป๊กครับคือคุณสมบัติของคานาซาวะเนี่ยนะครับคือเป็นเมืองแห่งทองคำอุ้ยจริงเหรอไปขุดทองกันใช่ไหมไปขุดทองยังไงส่งเจาะไปคนละอันแล้วไม่ต้องคือเขามีทองคำเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาอย่างเงี้ยหรอมันร่วมกันเกิดกลางอย่างนี้เลยเหรอซึ่งเขาจะเป็นประดุนนะครับทำเครื่องสำอางทำอาหารให้เราทานทำไอศกรีมอะไรเงี้ยเราไม่เคยรู้จักที่นี่เลยนะอาจจะได้ไปพร้อมกันกับทริปนี้แหละไปไหมเอาไปสิถ้าเราไปเราต้องออกเงินค่าตั๋วเองนะโบแต่เผื่อพี่แปมไปไหนวะโอ้โห
ที่ไปไหมที่ไปไหมไปสิไปให้ไปไปแน่ไปหมดไปหมดนะได้ข่าวว่าทริปนี้เนี่ยเป็นคนดีไซน์ด้วยตัวเองเออเอออยากไปรูทไหนอยากแวะตรงไหนนี่จริงไหมครับผมก็จริงๆแล้วไม่ใช่ความคิดของผมเพียงเดียวหรอกครับผมก็ปรึกษาเพื่อนๆว่าโอ๊ตเราอยากพาแฟนๆไปไหนดีเอ๊ะชื่ออะไรนะเคยชื่อเมื่อกี้มิวโอ้ยใช่ไม่เหมือนได้ยินเสียงเข้ามานะเหมือนได้ยินเสียงแล้วก็ไม่เท่านั้นนะครับผมก็ขอแบบเสียสดวันนี้เป็นเหมือนที่ในกบเขาเอาที่ในกบมีอะไรอ่ะสวัสดีครับพี่โบสวัสดีพูดได้ด้วยนะพูดได้พูดได้เขาหลอนเพื่อนไม่รู้ไม่เห็นยืนอยู่นึกว่าสวัสดีคุณหลวงผลิตด้วยนะรู้จักด้วยแต่ไอ้เมื่อกี้เขาโปรโมทอะไรกันไปเยอะนะเนี่ยพี่เป๊กเนี่ยของเมโกะมีอะไรแนะนำบ้างไหมจ๊ะโอ้พี่โบครับครับผมพี่เมโกะนี่นะครับอยากบอกเลยว่าเรียบร้อยพูดน้อยแต่โอนไวนะคะชมไปไหนแล้วเมโกะเมโกะสายเปย์เหรอผมเป็นเมโกะสายเปย์ครับแล้วมีอะไรมาเปย์เขาบ้างล่ะเออแต่ผมบอกตรงนี้เลยนะครับค่ะเหมือนในโกก็ไม่ค่อยมั่นใจของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมพี่เผือกพี่เผือกครับครับในโกคุณหลวงแล้วก็พี่โบแล้วก็ชาวนุชจ่าว่าไงครับผมอยากจะบอกเลยนะครับว่ามีอีกแล้วสองรางวัลในแคมเปญนี้เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ได้เลือกนะครับเลือกยังไงในโกไม่ได้มีแต่ทริปที่ไปกับคุณหลวงเป๊กเท่านั้นนะคะอ้าวก็ซื้อไปกับคุณหลวงกด2กับเราไปไหนอ่ะของเมโกเนี่ยก็มีรางวัลไม่แพ้กันเลยมาฝากผลิตช่วงเหรอเนี่ยเขาก็จะสู้ทริปเขาก็ไม่ธรรมดาทีมเราเนี่ยนะมีออฟกันแล้วก็คริสอีกต่อไม่ยอมลูกทีมก็ดีขนาดเราเนี่ยอะไรมาสู้ได้เหรอพี่ของผมเนี่ยนะครับครับพี่เป๊กอาจจะกด1แต่ของผมกด2ได้รับรางวัลโตโยต้ายาริสแจกไม่อั้นแจกไปเลย100คันจะขับไปเที่ยวที่ไหนทั่วโลกอะไรก็ได้นะครับไปในทุกที่ที่มีถนนนะในโบสถ์นะขับเป็นปีเลยครับในโบสถ์เดี๋ยวคันนี้แหละที่มาโชว์กันนี่แหละอ๋อเหรอ100คันใช่ไหมโอ้โหสุดยอดโอ้นี่ครับเป๊กครับจริงๆก็นะในโบสถ์ผมรับมาขนาดนี้เป๊กอย่าไปยอมเออครับเรามีอะไรจะสู้กับรถยนต์100คันก็ได้อย่างที่บอกนะครับทริปนี้เนี่ยครับผมก็ไม่ได้เป็นคนวางแผนคนเดียวนะครับให้เพื่อนๆช่วยกันนะครับครับโอ๊ตว่าอยากจะไปไหนไหมแล้วก็ถามน้องๆออฟคริสติโตว่าน้องๆอยากไปเที่ยวไหนหรือเปล่าครับช่วยออกแบบแสดงว่าไม่ได้ไปคนเดียวมีเพื่อนร่วมทริปอีกเพียบเลยเพื่อนร่วมทริปครับก็โอ้โหเมื่อกี้นอกจากแก๊งโรตัสแล้วมีใครนะที่คุณพูดถึงเดี๋ยวโซตัสไม่หรือไปซื้อเนื้อหมูหรือไงไม่อยากจะแวะไปซื้อของมาทำอาหารก่อนครับโซตัสเดอะซีรีส์มีแก๊งโซนได้อยู่ขึ้นมาเลยว่าแล้วเมื่อกี้มีอะไรโอมีคนจะใครนะมีนอกจากมีน้องคริสครับครับน้องเลือดน้องเกิดน้องมิวน้องเต้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผลิตโชคจะดูแลแทนให้นะครับโอ้โหผลิตดูแลอย่างดีไอ้ที่พูดมาเนี่ยน่าไปอยู่ได้โอเคคนนึงเนี่ยมันจะไปทำไมเพราะเราต้องเรือด้วยแล้วก็ถ้ามีคนนี้เนี่ยมันก็อันตรายนะอันตรายมันไม่รู้ดูแลกันดีเปล่ามันเรือมันจะเอ็นใช่แล้วเผลอชอบพาหนีทริปด้วยคนนี้ดื่นไม่นอนคนนี้จะพาไปแต่ไปไหนไม่ได้แล้วมันอยู่บนเรือแล้วพูดขนาดนี้เราเชิญเขามาคุยเลยดีกว่านะเอาเสียงกินดังๆให้กับเพื่อนสนิทของเบ้หนึ่งคนนะครับโอ๊ตประโมทเบิร์ตชัยแต่งตัวทางการมาเสร็จการเลือกพิธีกรคืออะไรล่ะเฮ้ยโอ๊ตทำไมอ่ะไม่ดีตรงไหนอ่ะให้ไม่ดีตรงพิธีกรเลยล่ะโอ้โหเย็นทุกอย่างบรรยากาศดีนะครับครับบริหารดีแฟนคลับดีเนโกดีฉากดีไม่ดีที่พิธีกรเลยโอ๊ต
นี่แหละเหมาะสมกันที่สุดแล้วเขาเรียกว่าศีลเสมอกันพวกนี้ถูกแต่ว่าก่อนที่จะไปเลยทำไมในโกเคียตูดผมอยู่ตลอดเดี๋ยวไม่เห็นในโกเขินนะครับที่คุณหลวงไม่ได้จับมือก็ถือว่าจับมือในโกแทนชาวมุสก็แล้วกันนะคะขอแก้มได้ไหมครับในโกขอแก้มหน่อยได้ไหมไม่คือคนที่ได้ยินเสียงในโกไม่เท่าไหร่แต่คนที่อยู่ข้างในตอนนี้คือโอ้โหละลายหมดเดี๋ยวคุณจะไปบอกเบื้องหลังเธอเสร็จจะคุณหลวงจู่ก็ไปโอ้โหละลายข้างในเราต้องเชื่อคนอื่นคนเดียวครับเชื่อคนเดียวครับบอกเลยนะครับคุณโอ๊ตปาโมดครับข้างในนี่หัวเชื่อมหมดแล้วล่ะค่ะสีจากเบียดแล้วเนี่ยแต่พักเออคุณฟังเข้าไปเนี่ยมีอะไรพิเศษที่เราบัฟกับรถยนต์100คันได้บ้างรถเนี่ยคือซื้อเมื่อไหร่ก็ได้พูดดีๆนะพูดดีๆนะวันหนึ่งพอคุณมีเงินคุณทำงานทำการแล้วคุณก็ค่อยซื้อรถแต่วันหนึ่งคุณมีเงินเป็นล้านก็ไปเที่ยวกับผลิตโชคไม่ได้นะครับจริงๆซื้อไม่ได้แต่ถ้ามีเงินมากพอก็จ้างได้พี่ที่กอดเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยคนละมาดีๆคงคงเออไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ทุกคนจะเลือกเป็นรถก็ได้นะแต่ว่าไอโอ๊ตเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะตายเมื่อไหร่ไปเที่ยวกับเพื่อนดีกว่าไปเที่ยวกับเพื่อนดีกว่าหรือว่าให้รีบไปเที่ยวด้วยกันใช่จะอยู่วันอยู่พรุ่งนั้นได้รู้จะบอกว่าชีวิตมันไม่แน่นอนชีวิตมันไม่แน่นอนและทริปของคุณจะมีอะไรพิเศษมากคุณไปด้วยกันเนี่ยไปคุณจะดูแลเขาได้ดีขนาดไหนคุณครับคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์โอ้โหคนปกติก็เชื่อมตลอดอยู่แล้วนะเชื่อมทุกวันเหรออืมผมเป็นคนคอยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนุชกับคุณผลิตโชคโอ้เนี่ยเหรอคุณคือตัวกลางไหนจะแบบอ่ะไปเนี่ยเราก็ต้องไปถ่ายโฟโต้เซตอีกรูปเองเพราะเป็นแต่ก็ให้เขาจะพาไปดูสภาที่พาไปสู่สวงสวรรค์โอ้จริงเหรอแล้วคุณโอ๊ตพาขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ด้วยใช่ไหมจะจับมือนุชข้างหนึ่งจับมือผลิตโชคเดินพาขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันเลยซิ่งตัวนี้ไม่ดีแล้วมันฟังดูลามกแปลกๆไม่เราเป็นสะพานขึ้นสวรรค์เป็นสวรรค์ผัดได้สิไหมอาจจะมีช็อตแบบผลิตโชคเดินข้างหน้าเดินข้างหลังแล้วเราก็ถ่ายภาพแช่โอ้โหถ่ายจากเบื้องหลังเห็นเขาเดินจูงมือกันโอ้โหก่อนถึงประตูสวรรค์แบบนี้ครับสุดยอดมากๆไม่ต้องดูเลยเพื่อนคนเดียวก็ได้ทำให้ดูแลน้องๆด้วยสบายฮะช่วยกันดูเลยมีน้องๆแก้มโซตัสด้วยไงที่จะลุ้นไปร่วมทริปกับคุณต้องทำอะไรบ้างครับคือมี3ช่องทางครับทางการที่จะส่งรหัสมาผมมองหน้าผมคือไม่ทำแบบบ้านมาเลยนะผมมองหน้าคุณว่าผมรู้ว่ามัน2หน้าเลยตรงนี้ผมอยากจะดูผมท่องมาเป๊ะมากลองดูซิน้องฟ้าอยู่ตรงนี้ตามผมช่องทางแรกได้ว่าครับผมต้องส่งรหัสใต้ฝาถูกต้องโดยมือถือของเราใช่ใช่ใช่ดอกจัน787โอ้โหถึงจะเป็นดอกจัน494รหัสใต้ฝา10รหัสหรือว่า11รหัสถูกต้องกดตึ๊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 ดต่อกันกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกอันนี้คือช่องทางแรกได้1สิทธิ์เท่านั้น1โทร1ทีเป็น10แต่ว่าตอนนี้เราบอกเลยว่าเราบุกตลาดออนไลน์หนักมากถูกต้องไปกันที่ช่องทางที่2ครับทำยังไงโมบายแอปพลิเคชันของโออิชิครับผมโอ้โหลงแอปพลิเคชันมาใส่รหัสไปเหมือนเดิม10หลักหรือ11หลักครับ1รหัสได้2สิทธิ์ครับผมโอ้โหอันนี้เป๊ะเลยผ่านไปแล้ว2ช่องทางสุดท้ายครับเว็บไซต์ของเราครับworldwideweb.oishidream.com ครับผมส่งรหัสใต้ฝาเหมือนเดิม10รหัสหรือ11รหัส1รหัสได้2สิทธิ์เหมือนกันครับสุดยอดต้องให้อดแปลงว่าสุดยอดท่องอยู่2วันแล้วข้อมูลลูกค้าแล้ววันนี้ต้องบอกว่าดีมากอย่างที่บอกย้ำอีกทีว่าส่งหนึ่งครั้งได้2สิทธิ์นะเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นเฉพาะแอปแล้วก็เว็บไซต์นะครับผมก็ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนะครับครับผมอย่างคุณโอ๊ตเนี่ยไปญี่ปุ่นบ่อยมากครับมีสถานที่อันซีนอะไรที่ญี่ปุ่นที่อยากแนะนำไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นร้านกล้องที่เมียไม่รู้อันซีนได้ไหม
นี่คืออันซีเลยอันซีเลยอันซีที่แฟนไม่รู้ไม่รู้เยี่ยมเลยอันซีอันนี้คือแบบว่าเข้าไปในซอยในที่รักที่รักเราให้แฟนเราไปเดินช้อปปิ้งก่อนหนีไปซื้อกล้องทางร้านไอ้นี่เทคโนโลยีอะไรเรื่องคือญี่ปุ่นนี่บอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่ควรจะซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอ๋อหลายร้านก็มีเทคนิคต้องไปที่ไหนยังไงเนี่ยไปได้ทุกที่คือทุกร้านนี่ก็เหมือนกันหมดครับให้เราได้ไปญี่ปุ่นด้วยกันที่นี่แล้วก็ซื้อที่ไหนก็ได้ราคาดีด้วยราคาดีนะมีทุกอย่างให้เลือกสรรสำหรับที่นี่นะครับเราคุณอุ๊ดครับอ้าวในร้านในเกาะยังไงแต่ผมรู้สึกว่าเวลาคุณอุ๊ดไปญี่ปุ่นน่ะครับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆแต่มันไม่ได้เสียบปลั๊กไฟมันใส่แค่ฐานเท่านั้นไมโครโฟนอะไรกดแล้วเสียงไปเถอะไมค์จีจีจีเนี่ยเป็นไมค์ไมโครโฟนไมลอยไมลอยที่มีลำโพงอ๋อในตัวเลยเวลาใส่ฐานแล้วบางทีฐานมันจะหมดมันเออปกติอันนี้พี่โอ๊ตก็พาไปซื้อเลยเสียงก็จะจีหน่อยแต่ไปซื้อกันที่นู่นใช่ฮะแล้วเราล่ะในโกะดูซิทริปเขาแน่นขนาดนี้แล้วในโกะมีอะไรบ้างอะเนี่ยโอ้รับกันหน่อยสิของเขาเนี่ยแค่จูงมือขึ้นสะพานใช่ไหมครับใช่ของเมโกะเนี่ยรถร้อยคันผมจะบอกว่าคุณหลวงจะไปนั่งในรถแล้วก็ทำอะไรก็ได้เป็นเวลาคนละ10นาทีเลยนะคะอันนี้เมโกะคิดเองใช่ไหมเนี่ยแล้ว100คันเนี่ย 1,000 นาทีเลยนะนะกว่าจะถึงคุณหลวงจะฟินเฟ้อเลยนะคะคุณหลวงจะก่อนนะสิฟินขนาดนั้นนะก็เลือกทีมดูแล้วกันว่าจะเป็นทีมกด1เป็นผลิตโชคหรือว่าจะเป็นทีมกด2ใช่ Toyota Yaris จริงๆก็ต้องบอกว่าดีทั้ง2อย่างนั่นแหละนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้พี่เดโกเนี่ยไปพักก่อนดีกว่าอ๋อเหรอพี่เดโกมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายก่อนที่จะไปพักอีกมั้ยนุชเชสเขารออยู่เนี่ยคงซะดอกนึงพี่เดโกก็ไม่มีอะไรนะครับพี่เดโกสายเปยังไงพี่เดโกก็ต้องขอขอบคุณโออิชิแล้วก็อย่าลืมนะครับกดดอกจัน787แล้วก็ตามด้วยรหัสใต้ฝาหรือในกล่องผลิตภัณฑ์จำนวน10หลักหรือ11หลักนะคะแล้วก็เลือกหมายเลข2ของเมโกะด้วยนะคะแล้วหมายเลข1ล่ะหมายเลข1ล่ะหมายเลข1นั้นผมว่าเขาเลือกกันครึ่งประเทศมาเลือกรถบ้างก็ได้มีรถรออยู่ร้อยคันโอเคโอเคขอบคุณพี่เมโกะพี่เด็กมีอะไรฮะไม่ได้มั้ยเหนื่อยไหมพี่เนโกก็ร้อนหน่อยแต่รับรองว่าได้โออิชิน้ำส้มยูสึเข้าไปแฮปปี้เลยล่ะค่ะศึกษามาด้วยอ่ะขอเสียงปรบมือได้กับพี่แมวเนโกะได้ครับพี่แมวเดินดีๆนะระวังล่วงให้โอ้โหพี่เต็กไปส่งให้เองเลยล้มตรงนี้แล้วก็เลยถ้าพี่ในกดตกไปแล้วขโมยซีนทั้งงานเลยครับผมน่าสนพี่ในกดสักหน่อยบางทีมันก็เล่นได้นะทำไมอ๋อรอแล้วพอที่เพ้นอย่างเดียวดูอยู่ว่าผมจะได้สองจะเอาอีกเหรอตอนนี้ไปคลิปที่นู่นก็ไม่ต้องเอาในกดไปแต่ให้โอ๊ตแต่งเลยนะเอาชุดไปอย่างเดียวได้เหมือนกันนะส่วนตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาต้อนรับอีกหลายสมาชิกเลยที่จะมาร่วมกับเพ้นของเรานี่ไงอยากจะนะแก๊งโซตัสอยากจะนะไม่กดสักทีขอเสียงดังๆนะครับให้กับคริสออฟซิงโตจากโซตัสซีเนียร์โอ้โหสวัสดีครับ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 โอ้โหขอบคุณครับใสดูแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกับเราเท่าไหร่โบบอกเลยโบ20ปีที่แล้วก็ประมาณนี้แหละแต่มัน20ปีแล้วไงว่าเผื่อเลยแม่พอน้องเข้ามาแล้วแม่สามคนไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วครับมองไปเลยเนี่ยตอนนั้นแต่มันจะเป็นเป็นยังสูสีอยู่ได้อยู่ดูสามคนนี้ด้วยใช่เอามาถามความรู้สึกเขาหน่อยดีกว่าครับมาร่วมทริปกับเรากับทางโอชิแล้วก็เป็กแล้วก็โอ๊ตเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วหรือว่าเราจะมีวิธีการดูแลคนที่มาร่วมทริปยังไงบ้างครับครับผมก็สำหรับของคิดเองนี่ครับผมที่ปีที่แล้วที่ก็มานั่งอยู่ตรงนี้ปีนี้เนี่ยคิดได้ไปละหรือเราควรเริ่มจากมานั่งตรงนี้ก่อนไหมฮะตามดูมันมีผลใช่ไหมมันรู้ป่ะนั่งปีนี้ไปปีหน้าใช่ไหมเอาก็ไม่แน่ได้ก็ไม่แน่แต่อยากจะบอกแต่อยากจะบอกของตัวเองไม่ได้ยั่วนะแต่ว่าอยากให้พี่คริสคือการไปทริปนี้คือการเปิดซิงผมเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเปิดซิงอะไรจะยังไงผมยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยเราจะไป
สร้างสรรค์ first impression ด้วยกันใช่ไหมประสบการณ์ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นไปถึงญี่ปุ่นพร้อมกับคริสเลยแล้วเมื่อกี้เจอหน้าน้องไปงานหลังเวทีน้องเดินมาจับไหล่พี่ครับตอนแรกผมรู้ว่าผมได้ไปกับพี่เป๊กดีใจมากเลยเหรอผมก็รู้ว่าพี่ไปด้วยกูสนุกแน่เลยครับอย่าได้รู้ว่าสนุกขนาดไหนอย่าได้รู้ครับนะครับผมอ่ะแล้วสิงโตล่ะครับสิงโตเป็นไงบ้างโอ้โหแค่จับไอ้เพื่อนแค่จับไมค์แค่จับไมค์ก็ดีใจมากครับผมที่ได้ไปร่วมทีมกับพี่เป๊กแล้วก็พี่โอ๊ตนะครับผมก็ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสได้ดูแลผู้โชคดีทั้ง100ท่านด้วยครับผมปกติเราดูแลดีมั้ยดูแลพี่แค่อย่างดีครับแล้วพี่อัพแล้วพี่อัพแล้วพี่อัพพี่อัพโอ้โหพี่อัพนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะน่าจะไปกับพี่โอ๊ตได้ดีชอบถ่ายรูปเหมือนกันเป็นคนชอบถ่ายรูปในกล้องเหมือนกันอัพจะดูแลผู้ร่วมทริปกับเราได้ดีขนาดไหนแนะนำหน่อยสิครับไม่ต้องทำอะไรใช้ใจดูแลก็พอชนะตั้งแต่คำตอบแรกเลยว่ะครับแล้วนอกจากใช้ใจแล้วคุณจะใช้ร่างกายคุณเนี่ยดูแลเขาอย่างเดียวร่างกายส่วนไหนคุณโบกล้ามเนื้อทุกอย่างทั้งตัวขึ้นเรือไหวไหมครับก็โอ้โหค่อยประคองขึ้นค่อยประคองอากาศหนาวอากาศหนาวคุณอ๊อฟอากาศหนาวไม่ดีเหมือนกับเราเป็นหนมปังให้น้องก็เป็นไส้อย่างเงี้ยเหรอโอ้โหแต่ก็อยากเลือกเอาละกันว่าอยากได้หนมปังเป็นเซตนี้หรืออยากได้หนมปังเป็นเซตอันนี้หนมปังปอนเลยอันนี้หนมปังเหมือนโยนให้ปลาสวายหนมปังก้อนเลยอันนี้นะฮะครับผมอ่ะแล้วตอนนี้เราได้รู้จักนะฮะสำหรับผู้ที่พาเราเนี่ยไปร่วมทริปญี่ปุ่นกันแล้วถูกต้องครับตอนนี้นะฮะอย่างที่เมื่อกี้เผื่อได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเราเนี่ยให้คนในงานถ่ายรูปปุ๊บติดแฮชแท็กกันด้วยครับเราจะมาเล่นเกมกันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้เลือกจาก Facebook มาแล้ว3คนแล้วก็ IG อีก2คนนะฮะตอนนี้เนี่ยทีมงานได้รันดอมมาแล้วใช่มั้ยฮะเดี๋ยวเราขอเชิญนะฮะผู้ชมอีกทั้ง5ท่านบนเวทีได้เลยครับขอเชิญเลยครับFacebook 3คนจะอยู่กับทีมของเป๊กผลิตโชคและโอ๊ตปราโมทนะครับครับผมส่วน IG 2คนจะอยู่กับโซตัสนะครับมาเลยมาแล้วผมชอบที่โอ้โหแฟนคลับใส่สีเขียวมาด้วยนะฮะสุดยอดรู้งานจริงๆนะครับนุชเชฟพวกนี้นะฮะอย่างนี้ต้องบอกว่าคิดถูกมากๆคิดถูกในตัวพรีเซนเตอร์แฟนคลับก็น่ารักทุกคนเอาล่ะสำหรับเกมนี้ของเรานะครับผมทีมละ5คนตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมกติกาง่ายๆฮะเดี๋ยวเราจะก่อนเลยนะกติกาดูผู้โชคดีท่านนี้ด้วยนะทำไมมีอะไรฮะติดไปคนอื่นโชคไปเลยมันคุณอยู่ทีมโซตัสนะหนูคุณอยู่ทีมนู้นคุณจะไปอยู่พิงทีมผมอันนี้ไม่ได้ครับคุณไม่พิงซ้ายเนี่ยพิงซ้ายพิงคริสพิงคริสเราวิ่งคุณจะไปลงหมดเลยซบกันอยู่นั่นแหละเนี่ยแล้วจริงๆเราเนี่ยก็พิงมาทำพี่โอ๊ตก็ได้เหมือนกันนะโอ้โหคือพิงด้วยสีหน้าเราตุ้ยจะเกลียดพิงก็ได้นะพิงก็ได้นะดูแลได้พี่โอ๊ตดูแลได้อัพการ์ดนี้ของเราชื่อเกมว่าโออิชิท้าส่งห่วงลงเรือสำราญเราจะเล่นกันทีละทีมเอาทีมของโซตัสก่อนแล้วกันโซตัสเป็นทีมแรกโดยเราจะมีห่วงนะครับผมห่วงอยู่ไหนห่วงอยู่ด้านโน้นมีห่วงนะครับห่วงอย่างนี้นี่คือห่วงสวรรค์โอ้โหเป็นห่วงยางสวรรค์นะครับนี่แต่ละทีมนี้จะต้องจับมือต่อกันให้เป็นหนึ่งเดียวนะฮะนี่นะตัวอย่างนะครับจับมือกันไหมหลังจากนั้นให้ทำการส่งห่วงนะจากต้นแถวไปปลายแถวให้ได้โดยมือห้ามหลุดออกจากกันเอาโอ้ยลองดูห่วงกว้างโอ๊ตลองดูหน้าม้าเหี้ยเปรี้ยวไปหมดรูแรงก็กว้างหนึ่งไงบ้าเดี๋ยวคนไม่เข้าใจกติกาโอ๊ตลองครอบมาเอามาโอ๊ตมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องทำการลอดไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายทำไงครับพี่เอาห่วงไปไว้ครอบไว้ที่ขวดโออิชิอย่างนี้แล้วคนแรกไอ้คนล่าสุดวิ่งไปเอาห่วงกันอีกอันมาเป็นหัวแถวแล้ววิ่งมาเป็นหัวแถวเล่นใหม่จับมือกันใหม่ไปใหม่สองห่วงปุ๊บจบหยุดเวลาโอเคใครทำเวลาได้น้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะและสมาชิกทีมที่ชนะเลิศจะได้ของรางวัลพิเศษที่รออยู่ด้วยนะครับใช่แล้วครับซึ่งเรายังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะฮะเรามาดูแล้วกันว่า5คนอ้าวแก๊งโซตัสขึ้นมานำหน้ากันใช่ไหมแก๊งโซตัสครับเฮ้ยสาวๆแล้วยืนสว่างดีสว่างยืนอยู่ด้วยกันวางแผนกันให้ดีนะจะเคลื่อนห่วงยังไงนะครับเอาละครับขอห่วงด้วยนะโอเคอยากให้เล่นบนพื้นดังนะจะได้เห็นกันชัดๆเด
เดี๋ยวขอให้แก๊งโซนนั้นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นด้านบนในวัดจะได้เห็นชัดแล้วมันจะอยู่เป็นแนวขวดด้วยโอเคอยากจะสลับตำแหน่งอะไรกันได้หมดเลยนะฮะขอให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดให้ดีนะโอ้โหดูโอ้โหกล้ามเนื้อโอ้กล้ามเนื้อเอวมึงดีอย่างนี้เลยเอวดีมากโอ้โหอายุเท่านี้แล้วเอวยังได้อยู่เลยขึ้นเรือแล้วโค้งหมดพอดีนะเอามาอะไรครับอย่าพึ่งจัดนะครับทั้ง5คนจับมือก่อนตอนนี้จับมือกันจับมือก่อนจับมือก่อนเอาละครับคริสมีการสบตาแฟนคลับนะครับดูเหมือนว่าจะมีการวางแผนเรื่องเกมกันบางอย่างนะฮะอ๋อที่แฟนๆคนเลือกตำแหน่งให้อยู่อ๋อเหรออ๋อโอเคไหมตำแหน่งนี้โอเคไหมโอเคไหมไม่โอเคพี่อ๊อฟสลับกับใครไม่ใช่ไม่เอาไอ้เอาอยู่ให้คริสสลับกับใครนะคริสกับสิงโตสลับกันไม่ใช่ใช่ด้วยอ๋อให้เขาจับมือกันหล่อนต้องการแค่นี้ใช่ไหมไม่อยากให้มีช่องว่างระหว่างกันเลยใช่ไหมทำไมอ่ะทีโบเผื่อจับมือกันไม่เห็นกรี๊ดอย่างนี้เลยอ่ะแล้วดูหน้าตาขยักขยแยงด้วยเมื่อกี้เราไม่ได้ไปโซนทัศน์ไงเราน่าจะเป็นโซนทัศน์นั่นแหละครับเอาพร้อมหรือยังเดี๋ยวมาส่งให้ปุ๊บเวลาจับเลยนะพี่เบิร์ดครับโอเคยืดหน่อยยืดหน่อยกระจายกันหน่อยแล้วพร้อมแล้วสัญญาณเข้าดาวมาเอาไป3 2 1เริ่มไอ้โอเคลุกอย่าเทด้วยมืออย่าหลุดนะครับมืออย่าหลุดนะครับโอ้เล่นเฟฟผมเล่นเฟฟระวังโอ้โหเอาจีนมานี่ครับมีการโยนห่วงให้กันด้วยนะไปนู่นครับไปแล้วมาไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเอาไปโยนกูจะไปยืนทำไมเนาะเอาจับจุดเวลาโอเคทำเวลาไปได้43วินาทีถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ขนาดโดนปวดเลยนะเมื่อกี้มีตัวแถมมาโผล่เข้ามาก็ยังได้43วินาทีเลยเพื่อนนะโอเคอ่ะสุดยอดขอเสียงกับสตันด้วยเอาล่ะทีมต่อไปเป็นทีมผลิตโชคและปราโมทนะครับทีนี้เนี่ยยังไงโอ๊ตบอกผมเป็นต้องยืนจับมือกันด้วยนะเอาไหมแย่เลยไหมบอกให้ทำไมอ่ะเกมไม่อยากดูอ่ะเขาเห็นคู่เมื่อกี้เขาอยากให้เจอเขาอยากจับมือเอาไม่ได้เหรอมันจะดูไม่งามอ๋อไม่ได้ดูไม่งามถ้าบอกแบ๊กยางใหญ่กว่านี้นะคุณติดใครก็โอ้โหว่าดูเสียบไม่ไอเสียบเนี่ยไม่อะไรหรอกคือไม่ได้ความสุขขาวมันจะรอดได้หรือเปล่าจริงๆถ้าเป็นหัวพัดยาสีดำมันน่าจะเหมาะกับแกน่าจะใหญ่เลยคุณกล้วยเลยเอาละเทียนเมื่อกี้ได้ไป43วินะ43บอกเลยว่าเนี่ยฝากความหวังไว้ที่ผู้โชคดีล้วนๆเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเป๊กและโอ๊ตจะช่วยได้มากแค่ไหนนะครับอะไรเป็นลูกตกเปย์หรอมาไม่มีอะไรนะขวดโอเอชิไงเออมีอะไรรถอ่ะพร้อมกันเขาดาวพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วมาเอาให้ชนะเขานะเราพรีเซนเตอร์นะเฮ้ยหนูทำไมเวลาเล่นเกมเดี๋ยวพวกปล่อยจอยลูกคือมันสุกกันยังไงเมื่อกี้ไม่มีการรอดห่วงสักนิดหนึ่งคือหัวต้องรอดเข้าไปไม่รู้เลยโอ้แปลกลูกนะรอดเข้าไปนะลูกเออไม่ใช่เอาหัวเล่นอยู่โอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะเดี๋ยวไม่ค่อยเข้าใจกันดีกว่าง่ายๆหนูรอดห่วงมาให้ได้พอนะครับแล้วหนูเข้าปุ๊บหนูวิ่งไปเอาอันใหม่เลยนะแล้วพร้อมแล้วนับถอยหลังมารอนะหนูรอนะหนูแล้วสีหน้าจริงจังเอามาไปรอนะไปถูกต้องไปเลยไปเลยโอ้โหโอ้โหไปเลยแล้วไปเดินไป
ูล้วงทิพย์กูหลังย่อไปแล้วตอนนี้เป็นไรครับโอ๊ยก่อนจะดูห่วงยางห่วงกูก่อนชื่อมั่งบอกเลยอย่าก้มเยอะเราอะดูแลนิดนึงจังหวะรอดผมไม่เห็นเสื้อเกี่ยวเนี่ยมันดันเพื่อนมันดันได้ไอ้กว่านี้นะเสื้อแดงทีมยังไงอะทีมคุณไปถ้าไม่ทีมคุณไวขนาดแฮปเป้คือให้คุณดูความสูงดิฮะอ๋อมันเป็นทัดเทียมกันฝั่งนู้นเก่งกล้าเก่งกล้าฝั่งมันแข่งที่มันรอดได้หมดเลยรอดพุ่งเดียวเดียวโอ้โหวางแล้วมันมุดกันไปหมดใช่แต่ว่าเทคนิคก็แล้วแต่อันนี้คือมุดกันหลายคนเหมือนไส้กรอกอีสานกันเลยนี่คือผู้เชี่ยวชาญแห่งการมุดรูนะครับคุณโอ๊ตปราโมทย์ไปครับผมครับผมกินไปที่พูดฝั่งนู้นไม่ค่อยดีเลยนะครับเอาแต่ขอเชียร์ให้กับทีมของโอ๊ตและแป๊กด้วยเชิญด้านหน้าเลยนะครับโปรตัดเข้าข้างเลยครับมาเลยครับมาเย็นก่อนได้เวลาแจกของรางวัลแล้วคุณโบใช่แล้วทีมชนะจะมีโอกาสได้เลือกแผ่นป้ายจากเราครับเดี๋ยวมาดูแผ่นป้ายกันดีกว่าเอ้าหน้าจอขึ้นมาเลยครับผมนี่มีอยู่4แผ่นป้ายด้วยกันนะครับเดี๋ยวเอาผู้โชคดี1คนตัวแทนนะเลือกไปกดเลยว่าเอ๊ะกดถึงมั้ยเนี่ยแต่ได้อยู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 ่เลือกถึงนะลูกนะเลือกเลย1ใน4นี้มีของรางวัลเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ครับใครดีใครดีถึงไม่ถึงไม่เท่าไหร่เราเอาไฟดูดด้วยปลอดภั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 ยอ่ะมาเอาเลยนะเลือกแล้วเลือกแล้วเอาเบอร์อะไรเบอร์อะไรเอาเบอร์ดีครับเบอร์ดี1 2 3 4เอาอะไรดี1นะ2 1อ่ะแล้วแต่เลือกแต่ไว้แต่ไว้และของรางวัลที่ได้ก็คือนี่เปิดมาเป็นโอชิโร่ออริจินอลนะครับครับผมหยิบลงมาดื่มเลยหยิบลงมาดื่มเลยหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้เพื่อนมาดูว่าได้ของรางวัลอะไรนะเรามาดูกันนะครับรางวัลที่ได้คืออันแรกเป็นกระดิ่งให้ก่อนกับทุกคนอ้าวและอันที่สองล่ะอ๋อนี่คือเขาเฉลยให้ดูเลยอ๋อทีนี้แหละรางวัลที่ได้คือพี่เป๊กจะดีกอดกับทุกคนจริงเหรอได้กอดกับพี่เป๊กเหรอใช่นี่แหละอ้าวตายแล้วทีนี้หุ่นวายแล้วทีนี้หนูอย่าพูดช็อกลูกเดี๋ยวหนูกำลังจะได้กอดกับพี่เป๊กนะลูกนะครับรู้สึกไงบ้างลูกรู้สึกไรทำไมอ่ะช้าไปหมดช้าไปหมดแล้วช้าไปหมดแล้วเหรอมันตื่นเต้นจนช้าแล้วพี่แป้งกับพี่โอ๊ตยังไงดีเราจะฮุบทีเดียวหรือว่าจะยังไงฮุบทีละคนเราฮุบไหมเราฮุบไปไหมมันก็ต้อง3คนต้องเข้าเทียมนะแล้วก่อนมันก็ต้องได้ทั้ง3คนเลยน้องบอกว่าพี่ดูขอทีละคนหนูจะรอดห่วงได้พี่จ๋าคงไม่เต็มแน่แน่หนูยืนมัดรวมกันไว้เดี๋ยวให้พี่แป้งกับรวมทีเดียวเลยดีกว่าเราเอางี้ป่ะยังไงครับอะไรเราฮุบทุกคนเลยฮุบทุกคนเลยเหรอโอเคเหรอกอดด้วยเหมือนกันคือโอเคเป็นจะให้ทีมนั้นด้วยใช่ไหมใช่อนุญาตเหรอมาดูเลยมาดูเลยมาแล้วน้องแว่นมาแล้วมาแล้วแว่นแว่นเราคนแพ้เลยอย่าเข้าตรงกลางให้เขาเลือกที่เราทีมนู้นเลยนะเอาเดี๋ยวส่งนัดก่อนด้วยไหมส่งนัดด้วยส่งนัดก่อนด้วยพี่หญิงตอนพี่เป็นก่อนด้วยนะเอามาเดี๋ยวพี่เป็นก่อนส่งนัดก่อนแล้วพี่โอ๊ตก่อนด้วยเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยดูพี่โอ๊ตด้วยพี่โอ๊ตด้วยนับพร้อมกัน3 2 1เอาไปแล้วขยับเข้าไปดูด้วยไอ้อัพไอ้อัพอย่าพี่ไอ้อัพไอ้อัพพี่ไอ้อัพอย่าพี่ก่อนเฉยๆแหมเราเนี่ยขยี้ผมได้ยินคำเดียวเลยที่อยู่ในวงเมื่อกี้คือผมด้วยเดี๋ยวใครสักคนนึงสักคนนึงอ่ะโอ้โหขนาดเราดึงมาพันนะครับผมนี่ของรางวัลยังไม่หมดแค่นี้นะครับอย่างที่บอกไปสำหรับ3คนที่อยู่ในทีมที่ชนะเลิศครับผมเรามีของรางวัลพิเศษที่เซอร์ไพรส์สุดๆแน่นอนนะครับนั่นก็คืออ้าวมาเลยของรางวัลพิเศษมีกิฟต์เซตนะฮะจากโอชิระสดให้เลยเฮ้ยเซ็นให้ด้วยเหรอเซ็นเอาแล้วมีอะไรเซ็นตายมูลค่าเพราะถ้าไม่เซ็นวันนี้จะเหมือนน้องไปหยิบตังร้านสะดวกซื้อที่จะขโมยใช่ต้องเซ็นด้วยขโมยหน้าบูโรยที่มาอย่าไปขโมยนะอันนี้คือได้จากงานเราจริงๆเดี๋ยวให้พี่เป๊กเซ็นให้เลยนะครับให้กับผู้โชคดีใครชื่ออะไรบ้างบอกพี่เป๊กได้เลยลูกครับผมนี่นะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีเบย์นะครับคืนนี้นะครับไม่มีใครปล่อยขออย่างนี้นะแม่แล้วก็พูดได้เร็วมา
เก็บต้องเก็บโอ้โหดูสิโอเคนะฮะอยากได้อะอะไรกินอะไรกินอะไรอะไรหรอมีอะไรตุ๊กตาตุ๊กตาชอบตัวการ์ตูนอ๋อเหรอชอบเหรอชอบตัวนี้เหรอจริงๆพี่เผื่อก็ว่าลูกสวยลงไปว่าเดี๋ยวพี่ว่าตัวเองเราไม่ต้องไปยุ่งเลยครับเราเกมนี้ไม่เคยให้เกียรติอะไรเพื่อนเราเลยเว้ยน้องบอกอยู่นั้นแหละอยู่นั้นแหละโอ้โหไม่เป็นไรแบบต้อนรับผมสักนิดก็ไม่มีโอ้แต่พี่เป๊กก็ตั้งใจเลยนะแบบมากันเลยเดี๋ยวแล้วไปชิดเขาทำไมเราเอ๊ะเนี่ยยืนเบียดตลอดเลยเราชิดแล้วนะเราเนี่ยเออแล้วลงได้เดี๋ยวให้เลือกได้ไหมว่าให้เป๊กเซ็นตรงไหนของร่างกายได้ได้เออแบบเขามาสิอยากได้แถวแบบแถวตีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถวโลกผ้านะพี่เดี๋ยวไปตั้งที่ห้องเนาะตื่นนอนก็เจอพี่เป๊กก่อนนอนก็เจอพี่เป๊กเดินลุกไปฉี่ก็เจอพี่เป๊กตอนนี้ก่อนจะไปไหนอ่ะพี่เป๊กกำลังมีปัญหากับคนไทยเดี๋ยวน่ามาถามว่าชื่อหนูสะกดยังไงเอาหน้าเอาหน้าพี่เป๊กได้แล้วนะกำลังผัดมันได้ลุกอยู่ดูถึงขนาดร้องไห้เลยโอ้ซึ้งเหรอลูกป่าพบชื่อผิดก็มองถูกแล้วพี่เป๊กถูกแล้วโอ้โหพิเศษมากใครอยากจะได้พี่โอ๊ตสักหนึ่งลายเต็มนะครับมาเดี๋ยวให้เซ็นด้านหลังได้เซ็นหลังสแตนดี้ได้ไหมพี่ว่าอันเดียวดีแล้วหรือว่าเซ็นที่รองเท้าฝ่าเท้าของเป๊กก็ได้ส่วนแก๊งโซนนั้นนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวในทริปเนี่ยได้เจอกันครบแน่นอนแน่นอนแน่นอนทั้งคริสสิงโตแล้วก็อัพด้วยน้องแว่นยังเสียดายอยู่นะครับยังมีสายตาวอวอนอยู่วอวอนอ๋อเขาบอกว่าอยากให้เซ็นด้วยเขาได้เลยได้ไหมได้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 ผมว่าวันนี้มีสิทธิ์เซ็นถึงมืดน่ะมันครบทุกคนน่ะเออแต่ว่าแก๊งนี้ไม่ต้องห่วงแก๊งนี้เดี๋ยวได้ไปกิฟต์เซ็นแล้วก็พาร์ทจากทางโอเอชีด้วยนะไม่ใช่พี่เป็นการนะฮะเดี๋ยวลายเซ็นเพิ่มเติมอยากได้ครบๆเดี๋ยวลงไปขอได้อีกด้านหลังด้านหลังขอได้อีกครับโอเคนะครับเราเซ็นให้มันดีๆนิดนึงครับเดี๋ยวโบแหมดูตำแหน่งให้ด้วยนิดนึงแหมนี่เห็นเขาแบบเออเรตติ้งดีหน่อยนี่เข้าประกบเลยถือได้ไปกับเขาด้วยร้อนเงินในเราร้อนมากครับเอาละครับเดี๋ยวหลังตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะให้ศิลปินทั้งหมดนะครับให้ไปพักด้านล่างให้พักก่อนนะผมจะมีโชว์สุดพิเศษรออยู่ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามอบของรางวัลให้กับน้องๆก่อนนะครับอันนี้พี่เป๊กฝากมามอบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรับตรงนี้เสร็จเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยไปพักที่ด้านล่างได้เลยนะครับครับผมโอเคแล้วถ่ายรูปด้วยกันหน่อยไหมช่วยถ่ายรูปกับผู้โชคดีหน่อยทีละคนนะฮะหลังจากนี้เดี๋ยวเรามีโชว์พิเศษนะครับจากเป๊กแล้วก็โอ๊ตด้วยวันนี้ครับผมนี่ผู้โชคดี3ท่านนะครับได้รับกิฟต์เซตนะครับมีวอเชอร์ด้วยนะครับมีวอเชอร์ด้วยวอเชอร์จากทางโอเอชีนะครับครับผมคือวันนี้ที่ขึ้นมาทั้ง5คนจะได้กันครบนะฮะสแตนดี้นะครับสแตนดี้ลงหน่อยสแตนดี้ลงหน่อยถ่ายรูปออกมาแล้วหลอนนะครับพี่แป๊กอยู่เยอะแยะไปหมดนะฮะพี่ทำมาบอกว่าตรงกันไม่ถูกแป๊กเลยฮะเออตอนนี้เอาโดนออกได้ไหมครับหัวแต่กล้องยุ่งไปหมดนะเดี๋ยวเขาเก็บภาพมุมสูงอยู่โอ้โดนลมมันแรงนะฮะลมดีลมดียังไงความสนุกแบบนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วก็ไปร่วมสนุกด้วยการส่งมานะฮะรหัสโอิชินะฮะร่วมสนุกกันได้ว่าจะกด1กด2ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งรหัสทางโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยนะครับครับและที่สำคัญเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะได้2สิทธิ์ด้วยกันดับเบิ้ลไปเลยดับเบิ้ลไปเลยดับเบิ้ลไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเชิญตอนนี้เนี่ยให้บนเวทีเดี๋ยวเราจะเคลียร์เวทีก่อนเลยดีกว่าครับผมโอเคไหมฮะโอเคนะพี่ตะก้องครับตอนนี้ขอเสียบมือให้กับโอ๊ตเป๊กแล้วก็โซตัสทุกคนด้วยนะครับผมครับขอบคุณนะครับออฟสิงห์ตองคริสด้วยน้องๆด้วยนะครับยังไม่ไปไหนนะครับยังไม่ไปไหนเดี๋ยวให้ไปเตรียมตัวสักแป๊บหนึ่งนะครับให้พี่ตะก้องให้ถ่ายรูปกับพี่คริสด้วยนะครับตะก้องมาครับ
หลังจากนี้นะอย่างที่บอกเดี๋ยวจะมีมินิคอนเสิร์ตนะฮะที่จัดเต็มนะโดยโอ๊ตแล้วก็เป๊กอย่าเพิ่งไปไหนกันนะจ๊ะคือเป็นการชิมลางความสนุกฉันบอกว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยได้รับการดูแลจากเป๊กผลิตโชคนะครับได้รับการเอนเตอร์เทนจากโอ๊ตปราโมทรวมถึงมีเพื่อนร่วมทริปอย่างโซตัสเนี่ยรับรองสนุกแน่แม่เสียดายถ้าเติมโบเผื่อเข้าไปที่ทริปนี้เพอร์เฟคเลยนะคือหางเสือเรือเนี่ยเราจะถือให้ตลอดทริปเลยเปิดดูสิเวลาเราพูดเรื่องไงพี่แปมเคยอยู่กันแล้วพี่แปมหลบตาตลอดพี่แปมหายไปแล้วนะครับพูดแบบนี้ครับขอบคุณแก๊งโซต้าขอบคุณน้องๆด้วยนะครับขอบคุณครับสิงโตคุณเพชรด้วยเอกกำลังมาแรงเลยนะฮะนักแสดงจากโซตัสนะครับใช่แล้วครับอ้าวส่วนคืนนี้นะฮะเรายังมีความสนุกนะฮะกับมินิคอนเสิร์ตนะแล้วก็รอติดตามที่เผื่อบอกไว้อย่าลืมว่าทางแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์เนี่ยมันได้2สิทธิ์ที่ถือว่าคุ้มมากส่งครั้งเดียวอ่ะแล้วได้อีก2สิทธิ์นะฮะยังมีโอกาสนะครับว่าจะเป็นรถโดยสารยาบริสนะฮะ100คันหรือจะไปล่องทริปนะฮะลงเรือไปเที่ยวญี่ปุ่นไปต่อปูซานอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ญี่ปุ่นตั้งหลายรอบเลยยังไม่เคยได้ไปล่องเรือเลยนะถูกต้องครับหายากนะฮะครับทริป2ประเทศถูกต้องแล้วเป็นการเดินทางแบบเต็มอิ่มด้วยใช่ล่องเรือไปเรื่อยๆผ่านหลายๆจังหวัดของญี่ปุ่นนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดความสดชื่นในช่วงซัมเมอร์เพราะเรามีโออิชิไปกับเราเครื่องดื่มพร้อมอยู่แล้วนะครับผมนี่คือแคมเปญให้ยังไงฝากน้องๆทุกคนเนี่ยไปบอกต่อกระจายข่าวกับเพื่อนๆกันด้วยรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนกันด้วยนะครับผมกด1นะครับกด1ทีมเป๊กผลิตโชคนะครับส่วนกด2นี่มาลุ้นรับรถยนต์ Toyota Yaris กันนะฮะใช่เลยครับเรามีเยอะมากนะ100คันนะฮะยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพาร์ทเนอร์ทุกท่านเลยนะฮะที่มาร่วมกิจกรรมกับทางโออิชิของเราและเชื่อว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยเรามีตลอดทั้งปีมีตลอดทั้งปีและที่สำคัญมีตลอดทุกฤดูด้วยนะครับถูกต้องโออิชิพาเราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหไปกันตลอดทั้งปีสดชื่นกันทั้งปีนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับถ้าทางผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับกดดอกจัน787ดอกจันนะครับและตามด้วยรหัสใต้ฝานะครับครับผมไม่ต้องงงนะครับรหัสจะมี10หลักบ้าง11หลักบ้างนะครับแล้วแต่หลังจากนั้นตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับใช่แล้วครับคือถ้าจะเช็คว่าเอ๊ะที่เราส่งไปเนี่ยมันถูกต้องตามกฎกติกาหรือเปล่าถ้าถูกต้องจะมี SMS ป๊อปอัพนะครับครับผมให้เลือกของรางวัลหนึ่งเลือกเลยจะกด1กด2นะครับครับผมหรือว่าจะเป็นช่องทางที่2ที่บอกว่าส่ง1ได้2สิทธิ์นั่นก็คือโมบายแอปพลิเคชันโออิชินั่นเองนะครับครับผมง่ายๆครับกรอกเบอร์มือถือกรอกรหัสใต้ฝานะครับหรือว่าในกล่องผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็กดเลือกของรางวัลในแอปได้เลยใช่แล้วครับไม่ต้องรอ SMS ใดๆนะครับ1รหัสได้2สิทธิ์ด้วยกันเช่นเดียวกับช่องทางที่3เราก็คือเว็บไซต์นะฮะทาง www.oishidrink.com นะครับอันนี้กรอกเหมือนเดิมเบอร์มือถือรหัสใต้ฝาจะเป็น10หลักหรือ11หลักก็แล้วแต่นะครับส่งไป1ครั้งได้2สิทธิ์อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนี้เลยนะครับผม6วัน4คืน2ประเทศนะครับครับผมไปเกียวโตที่พี่โอ๊ตเขาบอกไอ้สะพานสู่สวงสวรรค์เนี่ยเขาไม่เล่นมุกนะมันจริงจริงนะเราจะพาไปที่สะพานสู่สวรรค์จริงๆนะเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะที่เขาบอกเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดติด1ใน3ของญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยเหรอถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องไปกันนะทริปนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไว้ไม่ต้องห่วงทริปนี้ถ้าเต็มเรามีรถอีกร้อยคันให้ท่านได้ชิมกันด้วยนะครับรวมถึงคานาซาวะครับครับผมว่าเป็นเมืองแห่งทองคำเนี่ยครับเขาบอกว่าทุกอย่างในเมืองนั้นมาจากทองคำหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินสบู่ไอศกรีมครับผมมีทองคำอยู่ในนั้นหมดเลยเจ๋งมากเลยนะหลายคนเลือกไปจังหวัดนี้แล้วก็ไปเอาไอศกรีมมาร่อนหาทองเอาไอศกรีมทิ้งไปโอ้โหบ้านลมแล้วไม่น่าได้เท่าไหร่กันเองนะลองไปดูว่ามันทำได้หรือเปล่านะฮะและที่พิเศษก็คือทริปนี้เขาจะล่องเรือไปเรื่อยๆที่สำคัญไปโผล่ที่เกาหลีใต้ไปปูซานปูซานเคยดูไหมภาพยนตร์เทรนทูปูซานที่มีซอมบี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูซอมบี้สดๆไปดูจุดที่พี่กงยูร่วมอยู่ตรงนั้นตามร่วมกงยูกันนะครับไปดูเลยจริงๆปูซานก็เป็นเมืองแบบสำหรับเขาจัดงานพวกภาพยนตร์ป่ะใช่ใช่ไหมครับมีเทศกาลภาพยนตร์ไปด้วยนะครับก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเมืองนึงของเกาหลีนะครับเคยมีโอกาสบอกนิดนึงปูซานไปเนี่ยมันเป็นเมืองริมทะเลนะครับมันก็จะมีเป็นพวกมิวเซียมเป็นพวกพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำดีมากคุณเคยไปเหรอผมเคยไปปูซานมาแล้วเหรอไปกับใครไปกับทริปไปกับทัวร์ไปกับทริปอย่างเงี้ยดีมากแนะนำเลยคุณปกติคุณไปทริปเนี่ยคุณไม่ค่อยลงจากรถทัวร์เท่าไหร่เนี่ยฮะไปไม่ค่อยลงเพราะผมจะคอยดูแลเนี่ยผู้ร่วมทริปอยู่บนรถตลอดแต่ถ้าบางทีผมไม่ฟื้นเนี่ยผู้ร่วมทริปก็ต้องมาดูแลผมเดี๋ยวแล้วพี่แปงก็จะเอาคุณไปเราเส้นคอนเ
ล่นรับรองว่าทริปนี้สนุกสนานแน่นอนเพราะมีทั้งเป็นโป๊แล้วก็น้องๆแก๊งโซตัสด้วยนะครับผมรับรองว่าทั้งเป๊กทั้งโป๊นะครับทั้งโซตัสดูแลไม่เหมือนพี่โบแน่นอนนะครับพี่โบนี่มิวเซียมไม่ได้เข้านะยืนรอด้านหน้านะครับพี่ยืนเช็คเลทด้านหน้าตลอดไม่ได้กินพี่หรอกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะรถยนต์โตโยต้ายาริส100คันนะครับจอดอยู่ทางนี้นะครับถ้าใครคิดว่าคงจะแย่งโควต้าเหล่านุชเช่นรวมถึงแฟนคลับโซตัสเนี่ยไม่ทันแน่ๆมาทางนี้ลองมาลุ้นรถกันดีกว่าลองมากด2มาดูหรือว่าถ้าอยากจะลุ้นอะไรอีกฝั่งได้ไหมล่ะเอาได้เนี่ยก็ส่งมาเลยหลายๆสิทธิ์เลยนะครับคือจริงๆเนี่ยผมว่าคนที่ส่งมาเนี่ยไม่มีใครส่งครั้งเดียวหรอกถ้าเราไม่ได้ทานโอชิขวดเดียววันนึงเลยก็ต้องทาน 2-3 ขวดแล้วใช่ไหมล่ะก็คือเอาเป็นว่าไปทัวร์เนี่ยเอาสัก 20,000 ฝาใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ลุ้นรถอีกสัก 20,000 ฝาท่านมาซื้อหุ้นดีกว่าซื้อขนาดนี้นะครับแต่ว่ายินดีทั้งที่บอกยินดีมากๆครับหลากหลายรสชาตินะครับอันนี้ถามหน่อยนึงแกงโซตัสนี่ซีซั่นใหม่เค้ามาหรือยังฮะตอนนี้เราอยู่ซีซั่นใหม่ทางช่อง GMM 25ซีซั่นใหม่รอดูได้เลยช่องวันนะฮะอยู่ทางช่องวันนะฮะรอดูน้องๆทุกคนครบเลยตอนนี้โอ้มาแล้วฮอตมากเลยเนาะตอนนี้ข้างหลังเกมพร้อมถ้าไม่พร้อมคือจะร้องเพลงแทนแล้วนะฮะผมก็บอกไม่ต้องโบอย่าร้องเพลงเลยกูไหว้ล่ะเอาให้มันจบไปนั่นแหละโอโซนเลยนะผมขอโทษอย่าไปด้านหลังดีกว่าไปด้านหลังดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่าหลวงผลิตของเรานี่จะพร้อมอยู่แล้วนะสิแต่ด้านหน้าพร้อมกันหรือยังนะจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวเสียงอย่างนี้ไม่พร้อมแน่ๆนุชเช่พร้อมหรือยังตอนนี้พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วกรี๊ดดังๆให้กับแป๊บผลิตโชI'm not your king.
ีมากๆนะครับที่ทำให้เราได้ใจกันในวันนี้นะครับวันนี้ก็มีหนึ่งเพลงนะครับอยากจะลองให้ฟังนะครับเป็นเพลงพิเศษเลยนะครับเป็นเพลงล่าสุดนะครับที่ผมตั้งใจแต่งนะครับให้กับแฟนๆทุกประเทศเลยนะครับก็เพลงนี้มีท่าเต้นด้วยนะครับไม่ทราบว่าน้องๆเต้นได้บ้างไหมจริงๆท่านี้ได้นำภาษามือนะครับมาสอนฟ้องมาทำเป็นท่าเต้นในเพลงนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า This is Love แฟนลองน่าชื่อเป็นลองดังครับWhoa!
วันนานแล้วที่เธอได้จากลาฉันควรจะรักมันรักความเป็นจริงสักทีพราะผ่านมันนานนานจนป่านนี้กี่คนที่ข้าคอยดูมันอาจจะดูนานแล้วและใครๆก็บอกอย่างนั้นอยากไปวางจากเธอสักครั้งรอให้ภาพเธอลบเลือนหายไปสิ่งที่ฉันเฝ้ารอจนวันนี้เมื่อวันเวลารักษาไม่เคยจะหาและเธอจะรู้บ้างเปล่า
แต่ฉันเองก็ไม่ได้สนใจให้ฉันนั้นชอบเธออยู่ Cause I'm here for you ไม่ได้มาเพื่อกับ Let's go เธอไม่มีเพื่อกว่าเธอแค่อยากจะมีเธอไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจะคิดยังไงเธอก็มีเพื่อของเธอเราไม่อยากจะมีเธอแต่เธอบอกรักกันมันคงเร็วเกินเธอวันนี้เราไปเจอกันใหม่ตอนนี้เธอจะทำอะไรตอนนี้อยู่คนเดียวใช่ไหมให้ฉันคุยด้วยดันบ่าตอนนี้กำลังนอนจะไปหาได้ไหม Let's go ฟังผมมาตายละบอกแล้วว่าฟังผมมาตายละสู้อยู่วันนี้สนใจบอกคนมาแล้วต้องผมมาตายละ I could tell youIt's my turn. Woo! Back up. If you're gonna be bad, then I'm gonna turn it up. 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 I'm gonna turn it up.เป็นแฟนของทุกคนน่ารักมากขอบคุณแฟนๆของทุกด้อมเลยนะครับพี่คริสพี่สิงโตพี่กันพี่ออฟพี่เนลพี่เต้แล้วก็ดูสด้วยไงดูสเนี่ยสำคัญสุดเลยของผมนะครับขอบคุณเบอร์ตองทุกคนนะครับวันนี้เรามากันเขาเรียกว่าซ้อมเหมือนจริงแท้ครูขึ้นเรือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตกันบนเรือด้วยถึงขนาดนี้รู้แล้วใช่ไหมฮะว่าตอนส่งรหัสต้องกดเลขอะไรฮะ Very good Very good โอเคถึงงั้นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนี้นะครับครับผมพร้อมกันดังๆเลย Let's goเป็นแค่ตามมาเท่าในชวนฝันเดินลากันเรื่อยไป
P E C to the K สุดยอดสุดยอดอ่ะนี่จะร่วมต้นของความสนุกจากแคมเปญโอชิโอทาคุอยู่เลยได้นะครับเดี๋ยวในโอกาสนี้เราจะขอเรียนเชิญนะฮะเหล่าผู้บริหารของเราเนี่ยมาร่วมถ่ายรูปในบนเวทีนิดนึงนะครับขอเรียนเชิญครับผมคุณเจษฎากรโค้ชนะครับรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่มครับบริษัทโอชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับครับผมขอเชิญคุณไพศาลอ่าวสภาพรนะครับรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหารบริษัทโอชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับเชิญครับท่านที่สามครับขอเชิญคุณอรนุชรุจิราวันนะครับผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขายบริษัท VGI Global Media จำกัดครับครับผมขอเชิญคุณสถาพรพาณิชย์รักษาคงนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท GMM TV จำกัดนะครับเชิญพิธาครับขอเชิญคุณวุฒิพงษ์หวังสันติธรรมนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการขายบริษัทไฮดริงค์จำกัดนะครับและคุณนิธิพัฒนภักดีครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญเลยครับนี่คือนะฮะเหล่าผู้บริหารนะฮะที่มารวมกันนะจนทำให้เกิดแคมเปญดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะกระจายข่าวไปด้วยกับแคมเปญของทางโออิชินะครับเน่เอามาซัมเมอร์นี้รับรองว่าสนุกแน่ๆนะครับตะลุยญี่ปุ่นกับเป๊กกับโอ๊ตและเหล่าน้องๆโซตัสนะครับครับผมทริปดีๆแบบนี้โอ้โหมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะฮะถูกต้องนะฮะนอกจากได้ร่วมทริปแล้วยังมีรถยนต์นะฮะโตโยต้ายาริสอีก100คันครับโอ้โหไม่ใช่โออิชินี่ไม่มีใครกล้าแจกแบบนี้แน่นอนเอาละครับตอนนี้เชิญพี่ๆสื่อมวลชนได้เลยนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้มีตลอดทั้งปีแน่ๆนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับวินเทอร์ยังไม่ได้เดินทางเลยนะฮะนี่เราเริ่มโปรเจกต์ซัมเมอร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโออิชินะครับทุ่มไม่งั้นจริงๆทุ่มไม่งั้นต่อเนื่องตลอดทั้งปีจริงๆนะฮะเขาบอกว่าโออิชิโอทาคุอยู่เลิกได้ในแคมเปญทั้งหมดเนี่ยรวมมูลค่ากว่า60ล้านบาทเลยนะฮะโอ้โหนี่คือลงทุนให้สำหรับแฟนๆหรือว่าครอบครัวของโออิชิจริงๆนะครับแน่นอนนะกด1เลือกไปล่องเรือสำราญญี่ปุ่นกับเป็กโอ๊ตแล้วก็แก๊งน้องๆโซนัสแล้วก็กด2เลือกซิ่งไปกับโตโยต้ายาริสจำนวน100คันนะครับแน่นอนฮะตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ1นะครับครับสำหรับโออิชินะครับรับรองเลยว่าทริปนี้โอแน่นอนนะครับผมโอ้โหสุดๆนะฮะงานนี้นะครับครับผมมาแล้วครับนี่คือผู้บริหารนะครับเหล่าพาร์ทเนอร์ที่ทำให้เกิดแคมเปญดีๆแบบนี้ขึ้นนะครับเลือกเลยฮะจะกด1หรือกด2รับรองว่าฟินทั้ง2หมายเลขแน่นอนใช่ครับมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มไหมฮะเพื่อการถ่ายรูปเรามีสีสันขึ้นมาฮะครับโอ้นะครับมีทั้งรถทั้งเรือสำราญนะฮะเอาโอกันหน่อยนะครับโอกันหน่อยน้องๆก็อย่าลืมนะครับไปกระจายข่าวมาด้วยนะกิจกรรมดีๆแบบนี้เรามีตลอดทั้งปีนะครับผมมีเท่าไหร่ก็ให้ซื้อโออิชิให้เยอะๆนะครับครับผมจะได้มีสิทธิ์ลุ้นเดินทางไปกับพี่เป๊กของเรารวมถึงเหล่าผู้ร่วมทริปด้วยมีพี่โอ๊ตด้วยนะครับโอเคงั้นตอนนี้เราขอเพิ่มนะฮะอยู่กันก่อนนะครับพี่ๆฮะขอรบกวนนะฮะคุณพัศรินหวังพรสมบัตินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Modern Trade Management จำกัดขอเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะครับคุณเอกประดิษฐ์เด่นสุดธรรมนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่มบริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับคุณภริยาปริยานนท์นะครับรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเครื่องดื่มบริษัทไทยดริงค์จำกัดขอเรียนเชิญบนเวทีด้วยนะครับนะครับครบเลยนะครับยังไงฝากพี่ๆตะกร้องพี่ๆสื่อมวลชนถ่ายรูปยังไงก็แล้วแต่อย่าให้พี่ๆผู้บริหารเราหน้ามันนะครับดูแลให้เราสวยทุกคนนะครับนี่คือพูดทำให้เกิดแคมเปญดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับเอามาจริงๆแล้วไม่ต้องเลือกกด1กด2ก็ได้นะฮะจริงกดทั้ง2หมายเลขไปเลยนะครับส่งหลายๆสิทธิ์นะครับอย่างที่เราคุยไปนะฮะเราคงไม่ส่งขวดเดียวนะฮะเราส่งกันหลายขวดอยู่แล้วครับนะฮะยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีโอกาสมากนะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะบอกช่องทางกันไปก่อนนะฮะทุกท่านครับมีช่องทางอะไรบ้างครับพี่โบช่องทางแรกก็คือส่งผ่านโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายนะฮะโดยกดดอกจัน787นะครับตามด้วยรหัสใต้ฝาหรือว่าในกล่องผลิตภัณฑ์นะครับ10หลักหรือว่า11หลักแล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีข้อความตอบกลับมาท่านก็เลือกกด1หรือกด2เท่านั้นเองนะครับผมง่ายๆนะฮะก็จะมีโอกาสได้ลุ้นรับของรางวัลนะฮะว่าจะเป็นการเที่ยวญี่ปุ่นหรือจะเป็นรถยนต์100คันนะครับส่วนช่องทางที่2นะครับแอปพลิเคชันนะครับ OE Chip นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอเชิญน้องๆจาก GMM มาอีก3คนนะฮะมาประกบกันเลยมาน้องคริสพีรวัตรนะครับ
ับสิงโตปราชญาครับน้องอ๊อฟจุมพลนะครับน้องไว้นวลนะครับน้องกันอัครพันธ์ครับน้องนิวทิติภูมินะครับทั้งเตตะวันแล้วก็น้องสิงห์หฤทนะครับด้านหน้าเลยนะฮะนั่งได้เลยนะครับพี่ๆโซนตั้งมากันครบเลยอ่ะครับโอ้โหแล้วขอเชิญคุณโอ๋นะครับมาดูแลหน้าของคุณโอ๊ตปราโมทด้วยนะฮะครับโอ๊ตหน้ามันแล้วเหรอครับโอ้เมื่อกี้ร้องเพลงมาด้วยไงโอ้เพิ่นอยู่รวมตัวแล้วเป็นทริปที่ดูทรงพลังมากเลยนะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้โตเร็วหน้าตาดีกันหมดนะครับครับผมอยากให้เห็นตอนโบของวัยรุ่นเหมือนกันนะฮะครับผมเป็นไงฮะได้คลิปประมาณนี้ไหมฮะโอ้โหแล้วคุณคนเดียวเนี่ยโซตัสทั้งทีมก็เอาคุณไม่ลงกันแล้วเนี่ยคุณก็พูดเกินไปยุบเลยก็เป็นยุบเลยเหมือนกันเลยตอนนี้ไม่ได้ได้คำชมหรอกจะได้ตีนเลยอย่าพุ่งคิวตรงนี้เลยดีกว่าพลังโซตัสของเราสุดยอดจริงตอนนี้ยังฉายอยู่ในช่องวันนะฮะสามารถติดตามชมกันได้นะฮะโซตัสเดอะซีรีส์นะครับผมตาบังบังเหรอโอเคโอเคขอสัญลักษณ์โอ้ไปอ่ะบังบิวเข้าไปเต็มที่เต็มที่ตรงนี้เต็มที่เลยนอกจากไม่ได้เป็นทิปแล้วยังโดนแฟนคลับด่านะผมยืนบังเฟรมนะครับคนดีไม่มีที่อยู่นะครับโบหลบไกลๆเลยโบไปบังเขาถ่ายติดพี่สนิทก็ไม่มีไม่เป็นไรหรอกนะว่างๆก็กดคอนเทนต์สามตัวไปก่อนนะโอแน่นอนฟินแน่นอนนะครับกับทริปนี้นะครับกับโออิชิของเราฮะครับผมอย่าลืมนะฮะแคมเปญโออิชิโอนคู่ยูเลือกได้นะฮะหลุดเลือกด้วยตัวเองนะครับอยากจะได้รางวัลอะไรนะครับติดตามกันดีๆแล้วกันตอนนี้เนี่ยถ้าทานนะดื่มเครื่องดื่มของโอชิแล้วเก็บขวดเข้าไปดีๆนะครับครับเก็บขวดก็ต้องเก็บฝาใช่มีแต่ขวดเก็บแต่ขวดฝาเก็บด้วยนะฝาเก็บด้วยหรืออย่างน้อยเก็บฝาไว้ก็ยังดีนะฮะหรือใครแบบว่ากินแบบกล่องก็เก็บกล่องไว้นะฮะมีรหัสหมดนะฮะครับผมโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะขอเซ็ตมือให้กับทั้งผู้บริหารนะฮะแล้วก็นักแสดงจากโซตัสนะฮะเป๊กแล้วก็โอ๊ตด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอให้ได้ร่วมทริปกับพี่เป๊กแล้วกันไอ้วันแม่ไม่ได้เจอใครแล้วก็ไม่ยอมกินอะไรเชิญนะครับพี่ๆครับต้องมีของมาล่อตลอดนะฮะอาจจะไปฝากไว้ด้วยนะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันนะฮะทั้งของโอชิแล้วก็ www.oishidrink.com นะครับครับอย่าลืมว่าถ้ารู้สึกผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยการส่ง1ครั้งได้2สิทธิ์กันเลยนะครับผมครับผมส่งมากก็มีสิทธิ์มากนะครับส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมนะครับครับยังไงก็ส่งมาเรื่อยๆแล้วกันส่วนวันนี้หน้าที่ของโบเราเผื่อหมดเวลาลงแล้วนะครับผมขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะครับเหล่านุชเช่ขอเสียงหน่อยเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันกับทริปซัมเมอร์นี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใช่เลยครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับใช่เลยครับโอกาสหน้ามีโอกาสเราขอมาร่วมแจมกันใหม่วันนี้โบเปิดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะบอกเองคอนเทนต์
Thank you.
ไอ้ที่พี่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 ไอ้